ากฟุตบอลเดินสายสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ปีจรวดรอสับใน Kings ครับครั้งนี้ต้องติดตามขณะที่มาดามแป้งช็อคเจอหนี่บอลมหาศาลเริ่มจากติดลบแล้วก็ลบอีกลั่นมันไม่แฟร์นี่นาขณะที่ครอบครัวลั่นให้ลาออกแต่มาดามชี้บทบาทนี้สำคัญ AFC หนุนหลังไม่ลาออกทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับจากกรณีแรกเลยนะครับก็มาดามเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์นะครับผ่านทาง FA เนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเลยมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ตอนที่เข้ามารับหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมเนี่ยก็หมายมัดปั้นมือว่าจะต้องพาทีมชาติไทยเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบที่3รอบคัดเลือกให้ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถทําได้ในครั้งนี้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่านั่นก็คือเรื่ ที่อาจจะประเดิมด้วยความไม่สมหวังนะแต่ว่าอีกเรื่องก็ช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาดามเนี่ยเปิดเผยให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจตรงกันเลยนะว่าถ้าจะเข้ามาเป็นนายกสมาคมเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ต้องมีเงินให้บริหารมีสิ่งที่จะต้องทําได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเจอหนี้มหาศาลครับเคลียร์สัมภาระบานเลยนะครับตัวเลขเนี่ยไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดนะ แต่บางส่วนที่เปิดได้ก็คือการแพ้คดีของสยามกีฬานะครับ4 5 0ล้านบาทโอ้โหยนี่ไงคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามาทำหน้าที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยนะมาดามบอกว่าเข้ามาเจอแต่ติดลบลๆๆบลบ,ลบ,ลบ,ลบ แล้วมันก็ไม่แฟร์แต่ต้องทําให้ได้นะมาดามแป้งก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับในการเปิดใจแล้วกันนะแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะฮะสถานะทางการเงินเจอสิ่งต่างๆมากมายของสมาคมที่ยังไม่ได้จัดการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน นอกจากนี้ครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ไปแพ้คดีให้ไก่สยสมสปอร์ตเนี่ยในยุคข,ของพลตเ,เอกด็อกดรสมยศุ่้พันม่วงอย่างที่หลายคนทราบนดีเนี่ยสารชั้นต้นให้สมาคมแพ้นะจ่าย50ล้านแต่แสมกีฬาเข้าไปอูธทร์อันนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่มันโหเป็นมรดกแล้วกันนะ มรดกนี่นะครับสารอุทธรให้สมาคมจ่าย450ล้านโอ้โหตนมาถึงตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเออดีกาผลยังไม่ออกยอมรับว่าโอ้โหตรงนี้ก็เสียขวัญไปอีกหนึ่งดอกนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกไม่ได้ตอนนี้เสียขวัญมาซึ่งมาดามแป้งก็เคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่ามันจะอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็มีกระแสข่าวดังไปยังต่างประเทศอย่างที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับ คือมาดามบอกว่าแป้งเนี่ยไม่ได้มาตั้งต้นทางการเงินที่ศูนย์แต่เริ่มมากับสมาคมในการที่ติดลบึง่แน่นอนแหละครับว่ามันไม่แฟร์นะครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าสมาคมจะมี่ยมี109ปีแล้วนะครับโอ้โหแล้วเป็นคนที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยด้วยประวัติการเลยนะสูงสุดเลยนะครับ68จาก73เสียงหรือคิดเป็น93%นะครับแล้วก็เป็นนายกฟุตบอลหญิงคนแรกของประเทศไทย นะครับแล้วก็เป็นคนแรกในปริศาสตร์ของทวีปเอเชียอีกด้วยนะครับเอฟซก็หนุนหลังอยู่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหก็อยากจะให้เป็นต่อนี่คือความภาคภูมิใจของเอเชียเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่มาดามเขาพูดแล้วกันนะครับพออะไรอ่ะจบเอฟเอฟแล้วอะไรจะลาออกหรือเปล่าจะลาออกไหมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องลาออกเนี่ยนะคะลูกน้อง กือบทั้งหมดนะคะทั้งโมทั้ทงหน่วยนะ,ะทุกคนนะ,ะพ่อพ่อแม่นะ,ะบอกว่าลาออกเถอะจะอยู่ทําไมอ,อ,อยู่ไปมันเบืองตัวแล้วก็แต่แป้งก็ไปที่ไหนเดินทางไปทุกที่นะ,ะแป้งก็เจอใครนะที่เป็นแฟนบอนแป้งก็ได้รับกําลังใจอยู่เสมอนะคะแล้วก็ข่าวเนี้ยมันคงจะดังออกไปจนถึงต่างประเทศนะคะก็มีผู้ใหญ่มากๆของ AFC นะคะ ปากคำถามมาถึงแป้งนะคะท่านให้คําถามมาถึงแป้งเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงสุดถามว่าถามตรงๆว่าจะตัดสินใจแบบนี้เหรอ,อยู่อย่าลืมนะว่าคุณเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้หญิงคนแรกของทวีปเอเชียเรามีความภาคภูมิใจในตัวคุณมากและคุณถูกเลือกตั้งมาอย่างถลม่มทลาย ถึงแม้จะผ่านอุปสรรคความขวางน้ําใดๆไม่มีความสําเร็จไหนหรือว่าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ผ่านเส้นทางขวางน้ําแล้วก็ตลอดชีวิตของแป้งตั้งแต่แป้งทําฟุตบอลมาแป้งเจอแต่เส้นทางที่ไม่เคยโรยด,ด้วยกลีบกุหลาบแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแป้งก็เป็นผลลัพธ์ที่ แป้งแฮปปี้แล้วก็มีความพอใจเสมอและแป้งมาทําตรงนี้ด้วยใจรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะ,ะแล้วก็แฟนบอลเปิดโอกาสแล้วก็สภากรรมาการที่เข้ามาเราถูกเลือกตั้งเข้ามานะคะ ด้วยกันนะคะเราจับมือเดินหน้าด้วยกันแล้วก็รวมทั้งสมาชิกของทั้งทีหนึ่งทีสองทีสารวมทั้งพี่น้องพ้องเพื่อนในวงการนะคะสื่อมวลชนกีฬาที่แป้งรักกันมาอย่างยาวนานนะคะโค้ดหลายท่านนี่ก็เรียกว่าสัมผัสรู้จักกันมายาวนานนะ,ะแป้งก็เชื่อว่าคําตัดสินใจของแป้งหรือคําตอบณขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจลูกน้องไม่ถูกใจพ่อแม่นะคะแต่ เป็นคําตอบที่แป้งคิดว่ามันเป็นศักดิ์ศรีและกิรติยศที่ว่าจะต้องทําต่อไปนะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะทําให้ทุกคนพอใจไม่ได้แล้วก็อย่างผลงานทีมชาติได้ประบอกแล้วว่าวันที่11มิถุนาเป็นวันที่แป้งเสียใจมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็เสียใจแต่ว่าก็ยังต้องเดินต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็แป้งก็คิดว่าเดินไปที่ไหนนะก็ยังมีคน ขอถ่ายรูปเรียกว่ามดาดับแป้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแป้งขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้แป้งตลอดไป เอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของมาดามแป้งนะครับไปต่อกันนีกวนะครับในเรื่องของจากเดินสายสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคราวนี้ก็คงจะต้องพูดถึงอนันยอดสังวานนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่น่าจับตามองปีกทีมชาติไทยวัย23ปีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่โชว์ผลงานได้ต่อเนื่องทั้งสโมสรอนแล้วก็ทุกครั้งที่เรื่องมาติดทีมชาติไทยเนี่ยนะครับฝีเท้าของอนันยอดสังวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ ยอมรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถึงขนาดที่ว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเตะตาเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับที่อยู่ในเจลีกกับโยโกมาเอฟมารีนอสแล้วก็ไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารลำพูนนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ยังลดแล่นอยู่ในระดับทีสามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอนันต์ก็เข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการนะเออแล้วก็การเข้ามาอยู่ในสโมสรฟุตบอลอาชีพก็ทําให้อนันต์ยอดสังวาลเนี่ยสร้างความแตกต่างกับตอนที่เป็นนักฟุตบอลเดินสายได้อย่างมากฟุตบอลเดินสายเนี่ยอาจจะไม่ต้องซ้อม นะครับตื่นมาก็ไปรอแข่งนะครับอีกทั้งยังสามารถออไปไหนก็ได้เที่ยวก็ได้ไม่ต้องดูแรลร่างกายก็ได้ แต่พอมาเป็นฟุตบอลอาชีพนะฮะเป็นสิ่งท,<อ>ที่ต้องบอกเลยว่าทาไม่ได้ซึ่งตัวอนันต์เองเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวนะครับแล้วก็พัฒนาตัวหลังจากเล็กแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อลาพูนเนื่องจากลงทะเบียนในลีกไม่ทันตอนนั้นก็เลยต้องปรับตัวให้ไหวที่สุดซึ่งหลังจากการปรับตัวได้แล้วเนี่ยอนันต์นะครับก็เริ่มที่จะเป็นตัวสํารองไต่เต้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับตลอดจนมีชื่อติดทีมชาติยู23จําได้เลยครั้งแรกเนี่ยยังติดทีมชาติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ นะครับคนยังบอกอยู่เลยว่าโอ้โหบอลเดินสายมามันยังโคลชันกับบอลทีมชาติแต่เล่นไปเล่นมานะครับความตั้งใจความใจสู้เนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าอนันย์ยอดสังวานก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวมาได้จนล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเขาก็มีชื่อติดทีมชาตินะครับในฟ i f a าเดตอนนั้นเนี่ยพบกับไชนีสไทเปกับฮ่องกงนะครับต่อเนื่องด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนนะครับปีนี้นะครับพบกับจีนแล้วก็สิงคโปร์ แน่นอนว่ามันคือความฝันที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับของบอลเดินสายเนี่ยใครจะมาคิดว่าจะมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่สุดท้ายต้องบอกนะครับว่าการที่เขาเนี่ยได้มาเล่นในานามทีมชาติไทยชุดใหญ่มันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงเหมือนกันนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็มาจากฟุตบอลเล็กๆระดับรากหญ้าแล้วก็โตขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้เข้าสู่สโมสรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าของ อนันยอดสังวานต้องบอกเลยครับด้วยฝีมือของเขาฝีเท้าของเขาบวกกับสิ่งที่เขาเพยายามนะครับในนามสโมสรเนี่ยก็ทําไปแล้ว3าประตูบวก1นึ่งแอซซิตแต่ตอนนี้เนี่ยมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาสาทธะอีชิอิอย่างต่อนเนื่องก็คงจะต้องรอดูละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโฟเบอร์อนันยอดสังวานจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติน่าสนใจจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่นํามาฝากกันนะครับถ้าหา ว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวไวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ